แม้จะร่วมด้วยช่วยกันยืนยันว่าอาชีพนักร้องโดยเฉพาะแนวลูกทุ่งยังไงก็ขายเสียงร้องเป็นหลักแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่านักร้องลูกทุ่งยุคนี้เนี่ยหน้าตาก็เป็นส่วนสำคัญในการทำงานเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะลูกทุ่งสาวที่ตอนนี้พรสวรรค์ด้านร้องเพียงอย่างเดียวคงจะไม่พอแต่ละคนจึงต้องหาวิธีอัพความสวยเสริมความมั่นใจซึ่งทางลัดที่ส่วนใหญ่เลือกใช้ก็หนีไม่พ้นเรื่องการทำศัลยกรรมอะค่ะหญิงจะรู้สึกดีใจมากถ้าแฟนเพลงบอกว่าอุ้ยดูสวยกว่าในทีวีอ่ะอะไรอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่าเออสิ่งที่เราดิ้นรนอะไรอย่างเงี้ยมันประสบความสำเร็จนะอะไรอย่างเงี้ยเราอยากหน้าเรียวบ้างออกกล้องให้ดูแบบหน้าเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยมีสันจมูกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันจะเพิ่มความมั่นใจคิดว่าอันไหนที่ทำแล้วตัวเองดูดีดูสวยก็ทำเถอะแล้วก็คือเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ตัวเองมีความสุขแล้วก็ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะในยุคสมัยนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วเรื่องของศัลยกรรมแต่ว่าบางคนเขาก็อาจจะมีทุนมาตั้งแต่กำเนิดได้แต่บางคนก็อาจจะมีทุนในเรื่องของการรู้จักที่จะจับหาอะไรมาใส่ตัวเองให้ดูดีก็แล้วแต่ส่วนคนที่มั่นใจในความเป๊ะแบบออริจินัลก็คือลูกทุ่งดาวรุ่งสั้นเสมอหูใบเตยอาสยามซึ่งคอนเฟิร์มว่าทุกสัดส่วนเป็นของแท้แม่ให้มาพร้อมท้าพิสูจน์ให้ดูกันชัดๆแบบนี้เลยไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะแล้วก็ไม่เคยได้มีเข็มมาบนใบหน้าเลยไม่เคยมีซิลิโคนในตัวใบเตยอาสยามเลยอันนี้พูดได้เลยจับเจ็บได้หมดค่ะดันหัวบิดตบได้หมดค่ะความทุกอย่างหน้าอกก็ไม่มีค่ะขณะที่ลูกทุ่งสาวรุ่นใหญ่ที่โดนศัลยกรรมทำพิษอย่างดาวมายุรีก็ฝากความห่วงใยไปถึงบรรดาสาวลูกทุ่งรุ่นน้องว่าคิดอย่างถี่ถ้วนนะก่อนจะให้คุณหมอลงมีดบนใบหน้าเพราะอาจได้ไม่คุ้มเสียค่ะเสียเงินค่ารักษาเยอะมันก็เยอะแต่สภาพจิตใจเราเนี่ยมันมากกว่าจริงๆนะคะเสียโอกาสเรื่องงานไปหลายงานเหมือนกันบางคนแบบพอจะเล่นไปเล่นละครอุ้ยหน้ามันเน่านั่นเสียหน้าไม่เอาหรออะไรเงี้ยมันก็มีแล้วก็ทำให้เราเสียโง่เฮงด้วยจากที่งานมันจะเข้ามาอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นแบบล่องลอยไปผ่านไป